ให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือสินะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่สินะคะพี่ฆ่าตะกอนจะฆ่าคุณแม่ทำไมคุณแม่เป็นคนดีแกฆ่าคุณแม่ทำไมคะพี่สันแล้วแกเป็นคนใจดำไม่เคยเห็นคนอื่นมีคนเลยยังไงสินะแกไม่ต้องไปเชิญนะผู้ดีมาเพราะฉันจะรู้สักตายแกกับลูกชายแกดีแกมันเลี้ยวซ้ำขนาดไหนอีสีได้อีช่วยผู้ดีจังครับผมมาหยุดเถอะครับเลวระยับผีพ่อนะครับผมมาหยุดเถอะครับไม่เป็นไรค่ะพวกเขาเข้าใจฉันผิดฉันไม่ถือแกไม่ต้องมาสร้างภาพนะเพราะว่าตำรวจมีหลักฐานหมดแล้วแกจะต้องติดคุกใช่ไหมจ๊ะสีดาสีดาฉันไม่เคยรู้จักเจ้าของเดวิลคลับคนไม่รู้จักกันถึงจะไปฆ่าเขาทำไมมันไม่มีเหตุผลแต่มีพยานบอกว่าคุณสีดากับคุณพิมสุดาเคยมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องซื้อเพนท์เฮาส์ใช่ไหมครับฉันจำไม่ได้ฉันเป็นนักธุรกิจเจอคนเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนแปลว่าคุณสีดาไม่ปฏิเสธว่าเคยเจอกับคุณพิมสดามาก่อนไม่ใช่ไม่เคยรู้จักอย่างที่คุณสีดาพูดตอนแรกใช่ไหมครับคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้เอาคำพูดของใครก็ไม่รู้มากล่าวหาว่าฉันฆ่าคนฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำแล้วฉันก็จะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วด้วยเอาไว้ไปคุยกันที่ชั้นศาลทนายของฉันอยู่ไหนฉันต้องการประกันตัวเดี๋ยวนี้ฉันนี่กลัวอยู่อย่างเดียวกลัวตำรวจอ่ะจะให้ประกันตัวอีป้าเนี่ยออกมานั่นสิถ้าตำรวจให้ประกันตัวนะฉันพนันเลยว่าอีป้านั่นนะจะต้องหนีแน่ๆเออแล้วยิ่งสมัยนี้นะแกไม่ว่าคดีใหญ่แค่ไหนอ่ะออกมาได้อะแป๊บเดียวคนก็ลืมใครจะหนีฉันไม่รู้แต่ที่รู้คุณศิลาไม่ยอมให้นางสีดามันหนีแน่เอ้าแล้วถ้าคุณศิลาไม่ยอมเราจะทำอะไรได้วะในเมื่อคุณศิลาเองก็ตายไปแล้วอะเออเฮ้ยแกแหวนฉันมีเรื่องให้เธอช่วยอย่างหนึ่งถ้าเธอทำได้เธอจะช่วยทั้งฉันและน้ำแม่มคุณสิบอกแหวนมาเลยค่ะคุณสิจะให้แหวนช่วยเรื่องอะไรแกจะมาบอกว่าคุณสีดาเนี่ยนะฆ่าเจ้าของในขับที่แกทำงานอยู่ฉันว่าแกรีบออกไปก่อนเถอะนะก่อนที่เขาจะกลับมาป้าถ้าป้าไม่เชื่อฉันนะป้าจำเสื้อผ้าที่นางสีดาใส่ในคืนวันที่8ได้ไหมเพราะคืนนั้นแหละที่นางสีดามันเผาคลับฉันต้องการเสื้อผ้าชุดนั้นไปตรวจหาขม่าวปืนและหยดเลือดของคุณแม่ป้าช่วยฉันหน่อยนะป้านะโอ๊ยเสื้อผ้าตั้งแต่วันนั้นน่ะฉันซักไปหมดแล้วไม่เหลือคราบอะไรให้แกหาหรอกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างสิป้าที่นางสีดามันคิดไม่ถึงอ่ะป้าลองคิดสิว่าคืนนั้นนางสีดามันใส่อะไรบ้างที่มันยังจะพอมีหลักฐานอยู่โอ๊ยฉันไม่รู้หรอก
ท่านครับนี่คือหลักฐานที่ผมสามารถยืนยันได้ว่าคืนที่นางสาวพิมสุดาหรือหน้าของผมเสียชีวิตสีดาอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆครับนี่รองเท้าใครนี่คู่นี้คู่นี้แหละชัวร์นะป้าที่สีดาใส่ไปหาหน้าผมที่เดวิลคลับคืนนั้นครับผมส่งให้หน่วยงานที่เชื่อถือได้ตรวจสอบแล้วผลตรวจบอกว่ารองเท้าคู่นี้มีรอยเลือดของหน้าผมติดอยู่ครับถ้าผมเดาไม่ผิดสีดาคงบอกว่าไม่ได้ฆ่าทั้งผมและหน้าผมแต่ผมหวังว่าหลักฐานชิ้นนี้จะทำให้ผู้รักษาความยุติธรรมทำให้ประชาชนเห็นนะครับว่าไอ้พวกคนที่มีอำนาจคนที่มันกล้าคุกคามข่มขู่คนอื่นฆ่าคนอื่นแล้วปฏิเสธได้หน้าตาเฉยแบบนี้คนแบบนี้มันควรได้รับการประกันตัวครับหมวดเข้ามาหลักฐานไปตรวจสอบนะแล้วคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนมีหลักฐานเพิ่มเหรอใช่ครับคุณสีดาแล้วยังไงมันทำให้ทางตำรวจเขาคัดค้านการประกันตัวคุณสีดาครับมันมาจากไหนมาจากผัวฉันเหรอไม่ใช่ครับมาจากนายศิลาครับไอ้ศิลาไอ้ระยำมันยังไม่ตายจริงๆด้วยอีกนานไหมคะเนี่ยครับผมเรียกอยู่ครับเร็วหน่อยนะคะครับได้ครับขวัญลูกขวัญอะไรคะแม่แม่มีเรื่องจะบอกแม่อย่าเพิ่งมายุ่งกับขวัญตอนนี้ได้ไหมคะขวัญกำลังรีบสั่งให้ช่างทำรูลวดหนามกั้นทางเดินไปเรือนหลังเล็กก่อนที่ยิมินจะกลับมามันคงคิดว่าการที่พ่อยกบ้านหลังนั้นให้แล้วมันจะเดินลอยหน้าลอยตาผ่านบ้านขวัญได้มันคิดผิดถ้ามันไม่มากราบตีนขอโทษขวัญขวัญจะทำให้ชีวิตมันลำบากยิ่งกว่าที่ผ่านมาพี่คะอีกนานไหมคะครับผมใกล้เสร็จแล้วครับได้ไหมคะครับผมขวัญขวัญอะไรนายศิลายังไม่ตายแม่เอาที่ไหนมาพูดนะคะโอ้ยเมื่อกี้แม่ดูข่าวคุณป้าสีดาแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์นายศิลานายศิลาก็ยอมแล้วว่าเขายังไม่ตายแต่ที่มีข่าวออกว่าเขาตายเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไอ้ต่อ
ช้องเอารองเท้ากูมาดิอีท้องมึงได้ยินกูไหมเนี่ยไอ้ตุ๊ดกุ๊ดใครปากูเนี่ยฉันเองหมีเจอกันนานนะคะคุณเอทำไมคะหน้าใหม่ของหมีเนี่ยสวยขึ้นจนตะลึงเลยใช่ไหมมึงมีสิทธิ์อะไรมาเข้าบ้านกูอีกตัวของที่ศิลาออกไปเฮ้ยจังไว้เฮ้ยไปกู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 ยืนเถอะไปจะทำอะไรกูมึงนี่มันเก่งแต่กับผู้หญิงจริงๆเลยนะไอ้สารนึงแต่ว่าคราวนี้คนที่จะโดนยำปีนจนหน้าแหกไม่ใช่กูจะเป็นมึงจะทำอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยนี่สำหรับผู้หญิงทุกคนที่มึงเคยดูถูกเขาเฮ้ยและนี่สำหรับผู้หญิงทุกคนที่มึงเคยไปทำร้ายเขาและนี่หลักที่มึงทำกับกูมึงทำกับกูออกจากบ้านกูไปมึงลืมไปเหรอมึงกับแม่มึงต่อไปแล้วแล้วคุณสิงห์เขาก็สั่งให้กูมาไล่หมอจากบ้านเขานี่มึงกับแม่มาคงคิดสินะว่าแม่มึงกับมึงจะฆ่าคุณสิงห์เขาได้แล้วมึงก็จะยึดบ้านยึดบริษัทของมึงคืนใช่ไหมกูเสียใจด้วยนะไอ้เอพอดีว่าคุณสิงห์ของกูเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่ได้โง่เป็นมึงกับแม่มึงตุ้ยแล้ววันนั้นเนี่ยมึงให้คนของมึงมากระทืบกูใช่ไหมวันนี้แหละมึงจะเจอแบบที่กูเคยเจอ กระทืบมันแล้วโยนออกไปจากบ้านโอ้ยเมย์ที่ทำกับกูกับแม่กูแบบนี้แกไ
มีสิทธิ์อะไรไปโกรธคุณสีเขาหึฉันจะบอกให้รู้นะที่แกต้องเสียบ้านแล้วก็บริษัทเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแกแหละแกเป็นคนไปเล่นพนันคุณสีเขาเองและที่แม่แกต้องติดคุกเนี่ยนะก็เพราะว่าแม่แกมันเลวแม่แกไปฆ่าน้าเขาก่อนไงแกกับแม่แกเนี่ยนะเป็นคนก่อกรรมเองทุกอย่างขนาดฉันนะฉันไม่คิดได้เลยแล้วทำไมคนเก่งๆอย่างแกอ่ะทำไมคิดไม่ได้วะฉันนึกออกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกมันไม่ได้เก่งแกมันกระจอกคนอย่างแกเนี่ยนะเก่งเฉพาะใต้กระโปรงแม่แกเท่านั้นแหละแล้วพวกมึงตัวจะต้องรับผิดชอบวันนี้ไอ้ศิลามันยังไม่ตายแต่อีกไม่นานมึงรอดูวันที่มันตายจริงได้เลยไม่เอาหลักฐานมาให้ฉันเอามาให้ตำรวจด้วยตัวเองทำไมเพราะผมรู้ว่าสีดาเป็นคนยังไงเขาไม่มีทางยอมรับผิดง่ายๆแน่ครับยังไงเขาก็ต้องหาทางประกันตัวหรือไม่ก็หนีไปวันนี้ผมเลยต้องเอาหลักฐานมาให้ด้วยตัวเองเพื่อปิดโอกาสที่มันจะประกันตัวรู้ใช่ไหมว่าเปิดเผยตัวตนแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยอมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตผมหลบมันมา15ปีผมว่าเวลาแค่นี้พอแล้วครับวันดีถ้าสังคมนี้ยังบูชาเงินมากกว่าความถูกต้องอยู่ถ้าผมต้องการความยุติธรรมผมจะสู้เดี๋ยวศิลาจริงๆท่านควรโล่งใจนะครับที่ผมจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนี้สีดาจะได้ไม่ต้องเอาเรื่องท่านไงครับแต่ฉันอยากให้สีดาเอาเรื่องฉันฉันเลยแจ้งจับเขาเข้าคุกไงเพราะฉันไม่อยากให้สีดาเนี่ยตามแก้แค้นเธอไปตลอดชีวิตแล้วเมื่อไหร่เธอจะหาความสุขได้สักทีฉันเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาทั้งหมดมันควรจบที่ฉันไม่ใช่ที่เธอชีวิตผมอะต่อให้ไม่มีเรื่องสีดาผมก็หาความสุขไม่ได้อยู่แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นที่คอยดูแลเธอน่ะไม่ใช่ความสุขของเธอหรือเธอคือหนูมินลูกเลี้ยงของคุณมลศรีใช่ไหมเพราะเธอคือความสุขของผมเพราะผมอยากปกป้องเธอเพราะผมไม่อยากให้เธอต้องเดือดร้อนอะไรเพราะผมอีกวันนี้ผมทนเก็บตัวต่อไปไม่ไหวแล้วครับ
ที่ยอมเปิดเผยตัวตนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคดีของน้าแต่เพราะหนูมินด้วยสิมินเข้ารอบผมมา15ปีแล้วครับผมไม่อยากให้เขารอผมนานกว่านี้แล้วถ้าไม่อยากให้หนูมินรอก็ควรทำให้ถูกต้องมีอะไรฉันช่วยไหมครับค่ะหือใครอ่ะฮัลโหลผมโกมุตพูดครับขอโทษใครพูดอยู่อ่ะครับผมทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ฤทธินาถโกศลคุณทรงศักดิ์เหรอครับผมอยากจะคุยกับคุณครับนี่จะไปเดินเล่นตอนนี้เนี่ยนะคุณผมอยู่บ้านมันก็เบื่อผมก็เลยอยากออกไปเดินดูอะไรบ้างสิคุณแต่ฉันไม่ไปด้วยนะเนี่ยร้อนจะแย่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแดดมันร้อนคุณก็อยู่บ้านเดี๋ยวผมออกไปเดินอะไรเองไปกับใครล่ะเนี่ยเนี่ยปางนี่ไงปางค่ะจะไปแล้วอ๋อค่ะค่ะนะไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ค่ะร้อนจะตายไปเดินเล่นท่านทรงศักดิ์เหรอครับผมกำลังจะออกไปนะครับครับครับคุณป๊าคะมีใครอยู่ไหมคะคุณแววคะคุณปลั๊กให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือเธอ